มาไปนอนเลยแล้วกันดูเลยมาดูโถฉี่อยากไปหาเขาไปดูเลยแหละโถฉี่จะโฟกัสอะไรดีดูดิลูกๆเก๋เอาเซอร์ไพรส์น่ารักไหมลูกลูกเก๋จะฟังไหมเนี่ยสีรุ้งสดใสไพร์มาได้เลยค่ะต้อนรับความสดใสทุกเพศเท่าเทียมกันเก๋ซัพพอร์ตสุดเลยนะกับ Gender Equality นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะลมแรงมากพามาเที่ยวค่ะจากว่าเนี่ยเป็นโรงแรมฮิปๆเปิดใหม่ย่านพระราม4นะกำลังขับรถผ่านกำลังจะกลับบ้านพระราม4ท่าเรือตรงนี้ด้านหลังมันเป็นทางลัดแต่ปรากฏว่าเก๋ตื่นสีสันสดใสมากเลยยกหูโทรหานักเที่ยวที่นี่เป็นที่ไหนขออนุญาตมารีวิวได้ไหมคะอย่าจะเพิ่งเปิดไม่นานเองนะคะสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นเองที่นี่เป็น Pet Friendly Hotel ค่ะเรียกว่าทุกสัตว์เลี้ยงขาวแค่คุณพามาที่นี่เขาต้อนรับหมดเลยล่ะค่ะไปดูดีกว่าวันนี้เก๋พรณสาเป็นไกด์พาทัวร์ The Fix Lobby ค่ะชื่อของโรงแรมนะ The Fix นะคะ The Fix ก็คือขนมะเดื่อเนี่ยคือลูกฟิกนั่นเองค่ะข้างนอกว่าสีสันแล้วดูข้างในนะสีสันสดใสแบบกราฟฟิตี้หมดเลยอ่ะดูสิคะเป็นตู้กดน้ำที่เปรี้ยวมากค่ะดูสิวอเตอร์เยียร์ดีนะเขาเป็นรีฟิลด้วยนะก็เป็นการลดการใช้พลาสติกนะอันนี้ถือซัสเทนเบิลว่าอ้าวสวัสดีค่ะคุณปองนั่นเองตอนนี้เราแชทกันนะคะใน DM จะบอกว่าเก๋เนี่ยทัก DM ของโรงแรมมาเลยนะปองก็ตอบตกลงแบบไม่มีลังเลเลยไม่ลังเลอนุญาตทันทีเรียบร้อยเลยครับได้ทุกอย่างบอกเลยจะขนลูกๆมาอีก4ตัวนะคะคือ16ขาดเดี๋ยวจะมาพร้อมกันบ่าย2โมงนะคะได้ครับวันนี้รอต้อนรับเลยอิงจากสังกะสีหรือหลังคาที่อยู่ใกล้ๆนะครับสังกะสีหลังคาของเพื่อนบ้านเราจะมีแบบสีแบบมิกซ์มากม่วงเขียวเหลืองสีแดงใช่ส่วนนี้จะเป็นThe Lobby Shop เราเพิ่งทำนะครับก็เป็นการขายของ Useful Art ในโรงแรมนะครับแล้วก็ที่เรากำลังเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นArt Restaurantนะครับก็จะเป็นArt Restaurantอยากจะบอกว่าขอชื่นชมความใจถึงของคนจะทำโรงแรมอันนี้มากเลยนี่คือสเปรย์ทุกอย่างนี่คืองานอาร์ตหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นคอมเพลของไซร์มาประจำเดือนนี้นะครับผมชื่อว่า Under the Sea Under the Sea เกดจะเกดสามารถเดินทางโรงแรมใหม่ใช่ไหมคะกินข้าวผมข้าวผมต้องหมดแก้วแล้วแต่ก็คอแข็งมากแบบนี้ใช่แข็งไปเลยนะคะโอเคอันนี้เรสตอรองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สปาสปาแอดเดอะฟิกล็อบบี้สปาแอดเดอะฟิกล็อบบี้สวัสดีค่ะเรียกการดูเป็นเหมือนแขกเนาะที่นี่เราใช้ศาสตร์เป็นจักรถึง7นะครับเป็นศาสตร์อินเดียเก่าแก่นะครับชอบอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะอุ๊ยมีคล้องด้วยหรอมีซาวด์เทอราปีด้วยเหรอที่นี่ใช่มีค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมที่เห็นไหมว่าจะมีไวเบชั่นในร่างกายอ่ะรีแลกซ์มากไปนอนเลยแล้วกันตัวเทสเมนของเราจะใช้น้ำมันที่แช่กับหินนะคะนี่มันจริงจังมากเลยอ่ะสิแต่ตัวนี้จะสำหรับใส่น้ำดื่มเพื่อเพิ่มพลังงานเฮ้ยทุกคนเล่นของพี่ใหม่ต้องการไหมด่วนความรักเลยนะคะนี่แฟนจะรักแฟนจะหลงนะคะพี่ใหม่คะเอาไหมคะเอาหลงมากแล้วโอเคไปขนาดนั้นชั้น1บริเวณล็อบบี้อยู่เลยนะคะเราไปห้องไหนต่อดีคะคุณปองคะไปห้องน้ำกันดีกว่าไปห้องน้ำอ๋อได้ค่ะชอบค่ะสุขาอยู่คนได้อันนี้เราเรียก powder rooms นะครับเป็นห้องน้ำที่เข้าได้ทุกเพศเลย gender inclusive bathroom มีทุกเพศดูป้ายสีน่ารักมากเลยอ่ะดังเรื่องก็เข้าได้ด้วยนะคะแบทแมนก็เข้าได้ห้องน้ำใหญ่มากดูเลยมาดูโถฉี่อยากไปพาเขาไปดูเนี่ยแหละฮะโถฉี่มีมุมพักผ่อนด้วยเหรอคะใช่ใครจะเข้ามาแล้วก็แบบนั่งรออยากจะลงไอจีสวยๆเท่ๆหรือว่าจะรอแฟนทำธุระแล้วก็นั่งรอคุณได้คุณหาไม่ได้อยากทักยื่นแต่ดูโลโก้ค่ะก็ห้องน้ำดิไม่ทักไม่ได้อ่ะบอกไปว่าห้องน้ำแยกชายหญิงก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับแขกที่อาจจะไม่สะดวกนะครับสีน่ารักมาก
สีสวยมากน่ารักกินต้องถ่ายเลยอ่ะของผู้หญิงจะเป็นสายดอกไม้ดูซุ้มสีชมพูมีอยู่เหรอสีชมพูหาซื้อยากมากตามดูชอบหลุดบ้างผู้ชายอันนี้ห้องส้มผู้หญิงใช่ไหมคะมาดูห้องกล้วยค่ะซุ้มผู้ชายสีแดงน่ารักเลยอ่ะชอบมากสดชื่นจังใครมาพักโรงแรมแล้วอยากจะหากิจกรรมแอคทิวิตี้มาในนี่ค่ะนี่สนิทพอที่นะคะมาปูนปั้นมาทำเซรามิกมาเคลย์พอตตอนนี้หมดข้อแก้ตัวแล้วอ่ะตอนหนักพี่จอมไม่อยากไปมาแต่สมกรใกล้บ้านนะบ้านอยู่สาครมีใกล้บ้านมากเลยคือชุดอาร์ตอย่างนี้เลยนะคะวันนี้จะพาไปดูห้องแท็บไหนครับห้องพักของเราเนี่ยครับแยกเป็นคาตาล็อกเรหลักๆเป็น3นะครับก็จะมีซูเปอร์เรียดีลักซ์แล้วก็สวีทนะครับซึ่งในแต่ละคาตาล็อกเรนะครับก็จะแตกไปอีกเป็นรูมไทป์เป็นชื่อรูมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสแตนดาร์ดรูมนะครับก็คือซูเปอร์เรียรูมห้องแรกเลยนะครับเดี๋ยวเชิญนะนี่เลยครับใครมาโรงแรมนี้ต้องยินดีนะถือว่าเป็นคัลเลอร์สำหรับพี่มากโทษนะคะรองเท้าอันนี้คือสลิปเปอร์ของโรงแรมครับคือถ้าใส่ผูกข้างไม่ใช่ต้องสำหรับสีนี้ด้วยนะคะต้องสำหรับชื่อรูมไทป์ก็คือ The Stripe หยิบนะครับขอโทษนะคะไม่ทักไม่ได้นี่โทรศัพท์จริงๆเลยครับแต่ไม่ต้องหมุนกด0โทรหา Reception ได้อ๋อกดเอาอย่างงี้อ๋อนึกว่าละมุนน่ารักมากเฮ้ยโรงแรมนี้มีจุดถ่ายรูปเยอะมากอันนี้แสดงถ่ายแรกไปแล้วเรียกว่าห้องหญิงใช่เป็น The Stripe หยิบนะครับ The Stripe ก็จะมีห้องนึงนะครับ The Stripe หยิบนะครับ oh, สีจะแบบเป็นแมนๆลุคเท่ๆหน่อยอะปะนะครับข้างๆกันเลยเหรอคะข้างๆพอยิ้มก็อยากให้กันเลยใช่ครับเออเขาอยากนอนด้วยกันนะคะสีจะเข้มๆหน่อยชมพูหวานยังเลยแล้วทุกห้องก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้สุนัขแมวกระต่ายการบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงก็จะเราก็จะเตรียมเตียงหมาแมวให้นะครับเตรียมโบให้นะครับผมกระเป๋าก็เข้มขึ้นมานะคะห้อง2ถึง3ค่ะครับคือชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยมี5รูมไทป์ครับสีมันจะเป็นประมาณแพนโทนนี่แหละแต่ชั้น5เนี่ยมันจะเป็นแบบซีรีส์หนึ่งก็คือเป็นอาร์ติซีรีส์3รูมไทป์อยู่ทั้งหมดโอเคลักซ์คาตาล็อกก็คือห้องจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะมีโบนัสน้ำวางไว้ให้ค่ะแปลว่าอย่างนั้นมาชั้น4มาชั้น4แล้วค่ะเป็นสวีทครับห้องสวีทเลยเหรอสวีทเด็กเกิดเหรอที่สักกี่ตารางเมตร70ตารางเมตรใหญ่ขึ้นอีกนะคะ70ตารางเมตรแจ้งว่าสวีททุกห้องเราเนี่ยจะมีบาร์ทับทุกห้องนะครับแล้วก็จะเป็นเตียงกลมใหญ่ใช่เตียงนอนกลมหาซื้อฟุ้งเลยอ่ะยากนิดนึงแต่ได้มาแล้วนะครับแต่แม่บ้านอาจจะปูเตียงลำบากนิดนึงเพราะไม่ใหญ่มากเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาห้องสวีทแรกชีพจังเกิลนี่คือชีพจังเกิลนะคะมาใครอยากจะอาบน้ำมีอันฟุ้งๆด้วยให้เราเซ็กซี่ตรงนี้ที่นี่เขาไม่ห่วงนะคะบอกคุณว่าอุปกรณ์ของค็อกเทลอันนี้ต้องแบบอยู่นานหน่อยแล้วแบบมีเพื่อนมาหาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแต่ว่าห้องพักจะมีแค่ชั้น5ชั้น5สุดที่ชั้น5ใช่เดี๋ยวทุกช่องเก็บไว้ไฮไลท์นะ4โมงจะพาขึ้นไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาดูห้องสแตนดาร์ดอีกหนึ่งห้องที่เหลือก่อนชั้นบนเนี่ยครับมี3รูมไทป์แยกเป็นซูเปอร์เดลักซ์สวีทอย่างละหนึ่งห้องเลยก็คือเป็น artist M L X L นะครับอันนี้ artist M นะครับโอ้มีเซอร์ไพรส์ทุกสีดูสีนี่แบบแล้วสว่างมากชั้นนี้จะตกแต่งโดยใช้แม่สีเป็นหลักครับก็จะเป็นสีแบบสดๆเลยตื่นมาห้องนี้เนี่ยจี้ดีมากสีเหลืองอ่ะเขาบอกจริงแล้วสีเหลืองเป็นสีที่ทำแบบให้เราเชียร์อัพและสุขภาพจิตดีมากๆนะคนมีความเครียดให้มองสีเหลืองนะได้สว่างสวย
ก็จะเปลี่ยนแหละสำหรับ2ท้ายแรกของ Superior ครับชั้น2อะครับก็จะเป็นสีเหลี่ยมไอ้รวมกลมก็สีก็จะเป็นแม่สีทางล่างจะเป็นแนวแพนโทนนิดนึงอันนี้ใช้แม่สีเลยดูอ่ะเด็กธรรมศาสตร์ขาส้มเหลืองค่ะธรรมศาสตร์ต้องมาพักนะห้องนี้ไม่ยอมนะตอนนี้อาร์ติสแอลเอ้ยอาร์ติสแอลแอลต้องสบายโอ้ยสบายจังดูสิสี่ปีนี้มากโอ้รองเท้าเขียวเหลืองอีกดูสิเฮ้ยสี่ปีของปีนี้นะดูสีของน้ำแม่เก๋เล่นเกมสร้างบ้านอุ้ยเป็นสีอะโวคาโดมากห้องนี้นะคะนี่อะโวคาโดไปหากระเบื้องกับสุขภัณฑ์ที่ไหนต้องสั่งทำพิเศษใช่ไหมใช่ครับต้องสั่งทำเพื่อโรงแรมนี้เลยอ่ะไม่ใช่หรอกก็ต่อยทำบ้านเนี่ยก็อยากได้ส้วมสีชมพูคนถ้าสั่งอันเดียวไม่ทำให้อะคุณเก๋คือนั่งตรงนี้เห็นเก๋ไหมคะคือมันแบบสบายว่ะจะโฟกัสอะไรดีดูดิคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็นิดนึงนะครับจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอยากใช่อยากให้ได้กลิ่นดีๆเราก็เลยมีเบิร์นเนอร์ที่ล็อบบี้รูปก็แน่นอนแหละภายในตกแต่งภายในเสียงก็จะมีเพลงที่เราลิสต์มาแล้วว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นเพลงที่ให้ energy กับแขกที่เข้ามาพักนะครับจะเป็น Artist XL Artist XL เมื่อกี้แค่ L ยังว่าใหญ่ว่าไปดู XL ค่ะโอเคเฮ้ยสกันกันดิน่ารักมากได้เลยนะคะคือปลอดภัยมาแล้วนี่แม่สีรุ้งมากเหลืองเขียวส้มเรียสโซฟาแล้วก็ไม่ใช่ห้องรับแขกอันนี้เรือไซส์ XL เก็บบอกเลยนะคะโรงแรมนี้ยืนตรงไหนถ่ายรูปก็สวยดูห้องน้ำเฮ้ยห้องนี้ใช่เลยอ่ะขอยืนถ่ายตรงนี้ค่ะดูสิดูสิที่สวยงามจริงค่ะเอาแต่กล้องมันจะแบนแต่เดี๋ยวมีตบตีอ่ะโทษนะคะซ่วมมาที่สีเหลืองด้วยต้องพักซ่วมอ่ะที่นี่เขาสั่งทำเก่งมากจริงๆนะซึ่งจะเอาเลยวันนี้นะทำได้แม้ตอนโฮมทัวร์บ้านเราอ่ะพอบอกว่าผมตั้งใจทำซ่วมตรงนี้จริงๆแล้วห้องแต่งตัวผู้หญิงสีชมพูมีใครทำเพื่อนมาขอแชร์ก็ได้เลยนะแม่สีมีเท่าไหร่ขอให้บอกค่ะที่ The Fit Lobby Hotel แห่งนี้มีทุกสีอันนี้เป็นรูปไทยแต่ว่า Artist XL นะบันไดหนีไฟที่เก๋ที่สุดตั้งแต่ไปโรงแรมมาให้คะแนนนี่คือบันไดหนีไฟนะครับหินทั้งดีสวยขนาดนี้นะดูสิท่อแอร์โรงแรมสวยมากเห็นไหมในเก๋ชอบไหมคะว่ามันเป็นเหมือนเสียงหัวเราะ5-5ได้อารมณ์ดีอะเนอะ5-5มาเที่ยวไฮไลท์แล้วนะคะแต่ว่าขอเอ็กซ์ไซส์นี่มันแค่ชั้น2เองอะก็เลยขอขึ้นบันไดคือหาเรื่องอยากเดินที่สวยๆบล็อกนำไปเลยค่ะครับเรดรูมออกสวีทนะครับค่ะค่ะ210ค่ะนะครับเปิดค่ะป้ายลูกๆเก๋เอาสบายน่ารักมากลูกบอกพี่ลูกเอาหน้าสุดฤทธิ์เบียร์ลูกไว้หน้าแม่ก่อนลูกเก๋จะฟังไหมเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ต้องแซ่บมากเซอร์ไพรส์แถมหมาทั้ง4ตัวให้ไม่พอแถมแม่บ้านให้ไปด้วยที่ดูดิห้องนี้มีแม่บ้านประจำด้วยค่ะพี่แม่บ้านพี่ขอลาเก๋เนาะนี่นะคะหลายๆคนอยากเห็นตัวจริงนี่ไงแต่ว่าเอ๊ะลูกๆเก๋สีปอใครเนี่ยมีเป็นแนนนี่นี่ค่ะแนนนี่ค่ะห้องนี้จะดูให้ความเป็นลักชัวรี่ที่สุดนะครับผู้ควรจะมาดูปอเดี๋ยวควรจะอยู่สักเดือนนึงนะคะที่นี่หมายใจด้วยน่ารักมากป๊อปปี้ป๊อปปี้เอาแม่บ้านมาอยู่ป๊อปปี้ค่ะอุ้ยเอาหน้าชอบผู้ชายลูกอุ้ยโอ้หนูลูกหนูเป็นหมานะลูกไม่ใช่ชะนีต้องไม่เดี๋ยวโอ้พิเศษมากคุณปอคัดเตียงอย่างนี้เลยนะคะที่ห้องน้ำสวยมากสวยเลยอ่ะอ่างสีแดงคุณนะคะระหว่างทำธุระมีฟอลโล่ไฮไลท์จับจะเป็นการนั่งซุ่มยามโรงแรมมากสำหรับโรงแรมนี้นะคะดูสิคะเคยมีไฟจับจากด้านหลังนะเธอเอาสิพี่จะไม่ใช่แก่แก่เนี่ยไม่นั่งนะคะระเบียงก็มีนะคะแจงคะแล้วเขาบอกว่ามีนี้ให้รดน้ำต้นไม้นะคะแจงอย่างนี้แกให้แจงทำละเห็นไหมที่รดน้ำต้นไม้คะเป็นนักศักดิ์อินเดียพี่เอา2,000มารวมกันจริงเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะยางอินเดียอันนั้นพี่เอาใส่ใบสักกับยางอินเดียผสมกัน
เขาก็มาเม้นในคอมเมนต์ว่าคุณเก๋คะไม่ใช่ค่ะขอบคุณคุณปองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราปล่อยลูกๆไก่เล่นสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีได้20นาทีเราไปเจอกันที่ล็อบบี้นะคะจะได้เวลาเรามี afternoon break ส่วนวันนี้เนี่ยเรามีเมนูพิเศษมากๆเลยนอกจากเป็น afternoon tea ที่นี่แล้วยังมี Sunday brunch ซึ่งเขายกมาให้เราดูแบบชัดๆบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่เก๋แกเนี่ยเดี๋ยวฟิกล็อบบี้โฮเทลเขาไม่ทำให้นะรสชาติค่ะกิน2อาทิตย์ไปเลยอัศรวันอุ้ยนั่งโซฟาตัวไหนดีมีให้เลือกหลายตัวอุ้ยนั่งลูกปากแล้วกันชอบมากเลยเฟอร์นิเจอร์เนี้ยแต่ว่าสามีไม่เอาเข้ามากอะกะทิเลยนี่ทำเองหมดเลยร้อนเหมือนกันครับพอเชฟที่นี่เหมือนงานของโรงแรมนี่อร่อยชานมไทยค่ะทำไมเป็นชานมเราเห็นคิดถึงอะไรรู้ป่ะว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เลยไฮโซมากแจงจะต้องทำให้ได้แบบนี้นะก็คือนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นชิคเก้นมอสเทอรีนครับผมตับโบดจะเป็นตับเกาดูไก่นะครับแล้วก็ตัวซอสตัวนี้ก็จะเป็นซอสที่ทำมาจากตับนะครับโน้ยอยากจะมีเชฟทำอาหารให้ลูกๆเราแล้วนะคะโทษนะคะมีแนนนี่เต็มโรงแรมเลยดูสิใครพามาไม่ต้องห่วงจริงๆรักกันหมดบอกเบียร์รอลูกรอรอมือรอไอ้ข้างนึงไม่เอาข้างนึงข้างนี้ข้างนึงข้างนึงให้ดูข้างเลยปอมปอมปอมอนุกันนี่เชฟของเรานะคะทำแต่อาหารชินะตรงเหรอคะทำอาหารคาวได้ครับอาหารต้องมาได้เพื่อตัวอาหารคนทำได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้คุณโตเต้ทำอาหารให้เก๋กินด้วยใช่ไหมคะต้องอร่อยแน่นอนก็ดูสิดูลูกๆเก๋เอนจอยมากวันนี้เป็นเมนูอะไรนะกี้เขาบอกเป็นไบโอชิคเก้นเทอรีเหรอคะครับเป็นมูสชิคเก้นเทอรีครับส่วนผสมมีอะไรบ้างคะครับมีอกไก่ครับอกไก่ล้วนเลยครับอกไก่มีแครอทครับมีตับไก่แล้วก็มีครีมครับเหมือนบาร์บในตัวเลยครับตั้งใจมากเลยอยากดูลูกๆกินมากเลยแต่ไม่ปรุงแบบไม่ปรุงข้าวไม่ปรุงเป็นตัวกินยากอันดับหนึ่งบอกบ๊อบบี้อันดับสองค่ะสองคนนั้นมีปัญหาเลยแต่ตัวนี้กินยากมากทั้งหมดแล้วนะคะแบบอร่อยมากวิ่งดีใจกันเลยคุณโตมากเลยนะคะเราย่อส่วนนะคะเรียกว่าย่อเวลาค่ะ Sunday brunch ใช่ค่ะมาเป็นวันวีคเดย์ให้เรานะคะนี่รู้สึกว่าเราจะเริ่มเป็นอาทิตย์พิเศษถูกไหมคะทุกวันอาทิตย์จะมีเป็นวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2ก็จะมี DJ มี percussion แล้วก็เป็น unlimited breakfast กับ oyster ค่ะก็สามารถแวะมาลองชิมได้เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าอาทิตย์ต้องมาแล้วแล้วเราก็ทำเป็น boozy brunch แค่เพิ่มอีก 1,000 บาทก็คือเป็น open bar สั่งเครื่องดื่มอะไรก็ได้หมดคือ free flow ไปเลยค่ะใช่ free flow ค่ะดูหน้าตากล้องเราดีกว่า ถ้าเกิดใครสนใจนี่ไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนเพิ่มเติมได้ลองดูใน Instagram ของเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวฟิกล็อบบี้โฮเทลนะคะหรือว่ามี LINE แอดไหมติดต่อได้ก็ LINE แอดเดอะฟิกล็อบบี้ค่ะเดี๋ยวฟิกล็อบบี้นั่นเองติดกันหมดเลยนะคะวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างจะเป็นอะโวคาโดทอสเบคอนนะครับจะเป็นปังซาวาโดค่ะครับแล้วเบสด้วยอะโวคาโดสแมชครับผมค่ะแล้วก็ซาวโดออนท็อปด้วยโทมาโตบูราต้าแล้วก็เบคอนสติกอันนี้เก๋ชอบมากเลยโฮมเมดครับเอ็กเบเนดิกต์ครับเอ็กเบเนดิกต์โฮมเมดตั้งแต่ขนมปังยันแซลมอนแล้วก็ไข่แล้วมาอันนี้ดูไทยๆจะเป็นข้าวซอยครับข้าวซอยนะคะถัดไปเมนูต่อไปนะคะจะเป็นข้าวหน้าหมูครับข้าวหน้าหมูไข่ออนเซนข้าวหน้าหมูไข่ออนเซนญี่ปุ่นก็มาค่ะขายเบอร์เกอร์นะครับจะเป็นเอ็กเบอร์เกอร์ครับจะเป็นปังเบเกิลจะเป็นมีลาฟินอยู่ข้างในด้วยเดลี่ฮัสครับจะมีมันทั้งหมด3ตัวโรสให้มันหอมแล้วก็สเตอร์ฟรายให้มีเทคเจอร์ที่ทานคู่กับซอสกาลิกเดลี่เป็นบิ๊กเบรกฟาสต์ครับบิ๊กเบรกฟาสต์นะคะให้เก๋กับทีมงานทานเลยนะคะเขาว่าทีมงานนี่คือแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าเกียร์สองคนนะคะพอคุณโดดทั้งทานได้กันเลยไหมคะบองอัปเปอร์ตี้เดี๋ยวจะทานให้ดูแล้วกันนะคะ It was bound to happen cuz your heart is caving in อร่อยมากน้ำไข่ขนมปังอร่อยมากขนมปังอร่อยมาก So why you bother This is nothing you can run fromเพราะโตเมื่อกี้เยอะมากแล้วขยับให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ Sunday Brunch นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าหัวละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ฟรีโฟร์อีก 1,000 บาทก็ดื่มแอลกอฮอล์ได้เลยแล้วก็นี่ออยสเตอร์สดๆแบบนี้1 2 3
มันมากคือลงคอเลยซาวิโกโฮนะคะโอเฟชโลเป็นไส้นมเย็นไอศกรีมนูเทลล่ายำยำยำที่บริเวณดาดฟ้านะคะชั้น6นะคะนอกจากจะเป็นทิปโทแล้วเป็นลูฟท็อปบาร์แล้วแต่นี่ค่ะมีเอ็กซ์ไซส์โซนแนทีฟนะดูสิ Come ride with us นะคะเป็นจริงจริงจังเลยมาดูก่อน Riding Class นะคะค่ะลูฟท็อปบาร์นี่เองนะคะชื่อทิปโทค่ะเสียดายวันนี้นะฝนตกเขาต้องเก็บทุกอย่างเร็วมากเลยจะบอกว่าวันที่ไม่ฝนตกเราต้องสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยซันเซ็ตดริงก์กับคู่เดทของเก๋ขอเบียร์ใช่ไหมลูกในขอมือคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมนั่งรอขอมือหน่อยโอเคสั่งอะไรดีครับหมูอ้ออะไรดีหมูอ้อม็อกเทลดีไหมหนูไม่ควรกินแอลกอฮอล์นะและทั้งหมดวันนี้แหละค่ะคือเสียแก่กับโซดาชาแนลนะคะกับโรงแรมใหม่ล่าสุดเลยนะเดอะฟิกล็อบบี้โฮเทลนั่นเองค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยงามสิเองนะคะไปดูได้ที่ Instagram นี่นะคะที่สำคัญนะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้ก็สร้างมาจากความรักความตั้งใจแล้วก็มีโอกาสให้เพื่อนสีขาวเหล่านี้เนี่ยมาเที่ยวกับคุณได้ด้วยจะมีที่ไหนมา after party หรือว่า party rooftop bar แล้วมีลูกๆคุณมาได้ด้วยที่นี่เลยค่ะแวะกันมานะคะดูแล้ววันนี้ชอบใจกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ให้กับชวดาชาแนลของเก๋ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอลาไปด้วยเทปไฮมันแบบนี้กับโรงแรมสีลุ้งล่าสุดเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ